กรรมธิการนิรโทษยังไม่จบนิกรยันยังไม่ได้นำมาตรา112มาพิจารณาเพราะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนภายหลังการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมการค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและจำแนกการกระทำพร้อมทั้งมีมติเรื่องกรอบระยะเวลาของการนิรโทษผู้กระทำผิดทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548จนถึงปัจจุบันโดยให้คำนิยามการกระทำที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจทางการเมืองไว้ว่าเป็นการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนอกจากนี้คณะนิกรยังกล่าวว่าในระหว่างการประชุมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมธิการได้เสนอความเห็นเข้ามาว่าควรจะมีขอบเขตในการนิรโทษกรรมและผลการนิรโทษกรรมด้วยจึงได้ข้อสรุปค่ะว่าบรรดาการกระทำต่างๆหากเป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปและให้ผู้ที่กระทำพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดแต่หากมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วให้ถือว่าผู้นั้นค่ะไม่เคยต้องคำพิพากษามาก่อนรวมถึงให้ผู้ที่ได้รับโทษถือว่าการลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยกระทำความผิดเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลสำหรับการประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าค่ะนายนิกรระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาจะมีกรอบในการกำหนดว่าอย่างไรต่อไปแต่ปัญหาเรื่องการประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยย้ำค่ะว่ายังไม่ได้มีการนำมาพิจารณาแต่คาดว่าจะประชุมอีกประมาณ 2-3 ครั้งก็จะสามารถหยิบมาพิจารณาได้เพราะขนาดนี้ค่ะยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการนิรโทษว่าควรจะมีเรื่องอะไรบ้างในขณะที่นายสมชายแสวงการสมาชิกสว.ค่ะได้กล่าวถึงการนิรโทษกรรมนักโทษคดี112หลังมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นเงื่อนไขเรื่องนี้เพื่อเดินหน้าว่าถ้าเป็นแบบนี้มันทำไปสู่วิกฤตการเมืองทันทีเพราะในอดีตที่ผ่านมามีบทเรียนมาแล้วว่าการชุมนุมประท้วงของประชาชนครั้งใหญ่เกิดจากการเดินหน้านิรโทษกรรมและนำไปสู่การยึดอำนาจในปี2557และตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีคนในพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าต้องนิรโทษกรรมมาตรา112โดยอ้างเด็กแต่เรื่องจริงก็คือนายตัวเองโดนคดี112เรื่องแบบนี้ชาวบ้านเขารู้ทันและเวลานี้หากพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาด้วยเพื่อไทยจะเข้าข้างกับพรรคก้าวไกลมันก็จะยิ่งตอกย้ำกับเรื่องของดีลลับฮ่องกงส่วนกรณีของคุณทักษิณเป็นกรณีที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนตัวและส่วนพรรคไม่ได้นำมาสู่ความปรองดองแต่จะนำมาสู่วิกฤตการเมืองทั่วประเทศหรือไม่ตนคิดว่าสิ่งที่กรรมธิการเดินหน้ามาถูกต้องแล้วควรมีการนิรโทษกรรมแต่ต้องยกเว้นไว้3คดีสำคัญที่ไม่ใช่เรื่องของการปรองดองแต่เป็นเรื่องของวาระซ่อนเล้นไว้ต่อกันที่สามารถชี้ก้าวไกลแถลงสู้คดียุบพรรค9มิถุนายนนี้ไร้ผลเหตุศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปตั้งแต่31มกราคมแล้วนายสามารถเจนชัยจิตราวานิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ปรึกษากรรมธิการการแรงงานค่ะได้กล่าวว่ามีประชาชนบอกว่าทำไมการคาดการณ์วันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยุบพรรคก้าวไกลในวันที่12มิถุนายนนี้ถึงแม่นแบบนี้และที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะแถลงการแนวทางต่อสู้ของพรรคในวันที่19มิถุนายนนั้นไม่มีความจำเป็นแล้วมันจบไปแล้วเพราะคำพิพากษาเมื่อวันที่31มกราคมนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไปแล้วว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองซอกกร่อนหว่อนทำลายดังนั้นค่ะเรื่องนี้ต้องจบภายในเดือนนี้แน่นอนตนเชื่อว่ากกต.ได้ส่งรายชื่อส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง44ที่เซ็นสัญญายื่นแก้ไขมาตรา112เรื่องนี้ต้องมีผลในการวินิจฉัยประเด็นนี้อย่างแน่นอนซึ่งรอติดตามชมอย่างใกล้ชิดกกต.ทำบุญครบรอบสถาปนา26ปีอิทธิพรพร้อมพิจารณาเลื่อนเลือกสว9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมธิการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กล่าวค่ะว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยประเด็นพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561มาตรา36มาตรา40วรรค1วงเล็บ3มาตรา41วรรค1วงเล็บ3และมาตรา42วรรค1วงเล็บ3ซึ่งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่และต่อมาค่ะมีรายงานข่าวว่าทางกกต.เตรียมพิจารณาเลื่อนการเลือกสว.ระดับอำเภอซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนหากสำนักงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนจัดการเลือกสว.ระดับอำเภอที่จะเกิดขึ้นนี้ออกไปค่ะเพื่อรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะรับมาพิจารณาส่วนจะทำได้หรือไม่ต้องไปพูดคุยในรายละเอียดตามอำนาจของกกต.มาตรา34และ35ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.
2561ทั้งนี้ค่ะวันนี้กกต.มาครบทั้ง7คนและต้องติดตามทิศทางของการลงมติของกกต.ว่าแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรโดยมีรายงานว่าบางคนค่ะก็เห็นด้วยว่าควรเดินหน้าต่อปิดท้ายกันที่คนร้ายบุกสังหารหนุ่มเมียนมาดับคาโรงพยาบาลขณะรอผ่าตัดรักษาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งล่าตัวมาดำเนินคดีเมื่อเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันนิดผู้กำกับการสอบพ่อเมืองขอนแก่นค่ะขณะออกตรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ1669โรงพยาบาลขอนแก่นว่าเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้ามายิงผู้ป่วยที่นอนรอการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นจนเสียชีวิตค่ะหลังได้รับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบก่อนที่จะรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณอาคาร6ชั้นที่5ภายในห้องพักเป็นผู้ป่วยชายเจ้าหน้าที่พบนายกวาวาอ่อง29ปีชาวประเทศเมียนมาถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย1นัดค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องเร่งนำตัวมายังห้องฉุกเฉินแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนคนร้ายได้อาศัยช่วงชุลมุนเดินหลบหนีไปทางด้านหน้าโรงพยาบาลจากการสอบถามแฟนสาวของผู้เสียชีวิตค่ะกล่าวว่าผู้เสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากพบก้อนเนื้ออยู่บริเวณด้านหลังซึ่งตลอดเวลาไม่เคยมีปัญหากับใครส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบค่ะแต่ที่รู้คือแฟนตนเองได้มีการไปยืมเงินจากคนที่รู้จักจำนวน 12,000 บาทโดยการวางบัตร ATM ไว้กับเจ้าหนี้เป็นคนในโรงงานเดียวกันและก็ไม่เคยมีปากเสียงกับผู้ใดจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมประสานกำลังร่วมกับชุดสืบสวนสภ.จังหวัดขอนแก่นทำการสืบสวนหาตัวคนร้ายโดยเฉพาะเพื่อนคนงานชาวเมียนมาที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งพบว่าได้มีการหายตัวไปค่ะคาดว่าน่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News